ประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ถือว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดแต่เราเคยมีพระราชาที่ดีที่สุดครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้และทุกปีเราคงจะมีโอกาสร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระองค์ท่านผมค่อยขอกราบขอบคุณสถานที่วัดพระศรีรัตนารามของเรากราบขอบคุณเจ้าอาวาสกราบขอบคุณนักร้องหน้าใหม่และนักร้องภายในอาคารนี้ขอบคุณพิธีกรน่ารักทั้งสองท่านขอบคุณผู้จัดการระบบเครื่องเสียงขอบคุณผู้จัดอาหารตลอดจนผู้รักษาความสะอาดของวัดขอบคุณครับการน้อมรำลึกการน้อมรำลึกพิธีการการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าโนอาห์และคณะผู้จัดการของวัดพระศรีรัตนารามครับ